เด็กเจลมีของแฟนคลับมาให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำของแฟนคลับอีกรุ่นแย่นี่คือเป็นของแฟนคลับค่ะชื่ออะไรคะอ่านสิคะชื่อนนทบุรีเดี๋ยวจำหัวลูกอันนี้นะคะไม่ใช่นนทบุรีนะคะชื่ออะไรคะสะกดค่ะจางไม่ใช่ค่ะนี่นี่นี่ผู้ส่งสาลิสาสาลิสาพี่ชื่อสาลิสาส่งมาจากสมุทรปราการนะคะไม่ใช่นนทบุรีค่ะ อ่านได้ตอนไหนเฮ้ยแม่จำได้ว่ามีคนนึงส่งมาจากนนทบุรีจริงจริงอันนั้นก็อีกอันไม่แค่ยังคือยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นระเบิดก็วิ่งกลัวใครก็มันแกตาตังนี้สิคะตาตังนี้เดี๋ยวมันโดนของค่ะนี่ๆๆๆตามรอยปากสิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รอยปากอะไรนี่มันเป็นบรรทัดสรุปแบบตรงนี้นี่ขนาดอันนี้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยเห็นแล้วน่ารักมากเลยอ่ะก็เป็นเรื่องอัดจดหมายอันบักโน้ตจดหมายโอเคอุ้ยกระปุกไหนแกเอามาสิคะกระปุกธรรมดาไม่มีอะไรอยู่แต่กลางนี่เคยได้ด้วยนี่โอเคค่ะคุณแม่อ่านเลยนะระหว่างน้องพิมแกะนะคะที่1 2 3 4 5แล้วก็บอกว่าชอบน้องพิมมากๆนะได้ของแล้วอย่าลืมรีวิวนะติดตามดูใช่2คือดินเบาเด้งได้เขาบอกว่าเด้งได้ด้วยเดี๋ยวเราออกมาเล่นกันนะคะเอาว่าเดี๋ยวดูนี่อะไรอีกสลัดเลยสิยิ้มเลยมันใช่สลามหรือเขาเรียกเขาเขียนว่าดินเบาอะลูกซูเปอร์ไลท์เคลย์ไหนแม่ดูดิวิ่งอ๋ออันนี้สลามเดี๋ยวไม่เหมือนกันนะอันนี้เหมือนเป็นสลามแต่อันนี้เป็นดินเบานี่น้องพี่มันดินเบาเด้งได้เดี๋ยวลองแกะเอามาสิคะมันต่างเนื้อมันด้านๆอะไม่มันก็คล้ายๆสลามนะแต่มันเป็นเนื้อด้านอะเดี๋ยวแม่แคร์วางดิกิเบอร์เรื่องสลามกันแล้วนี่เบามากเลยอ่ะพิมจับมันสิเบาจริงอุ้ยเด้งเด้งไปไหนแล้ววะเดี๋ยวขอเก็บสลามกันแกนะคะดินเบาดินเบาเนอะดินเบาก็แปะยืมเลยสลามนี่คือทำเองป่ะคะเนี่ยน้องพลอยเฮ้ยจริงๆเขาเขียนว่าพลอยโพลี่ช็อปอ๋อเขาขายเออหรือน้องเขาขายด้วยเหรอแล้วดินเบาเป็นไงจิ๋วมันเบ้งดูเลยอ่ะเบ้งดูแล้วมีอะไรอีกอ่ะอ๋อแปลว่าเหมือนดินโซบีใช่ไหมเออเหมือนดินเป็นดินเคเบิลมั้งมันเบาๆเหมือนกันเห็นไหมดินเคเบิลเด้งแล้วมันโดดเลยทีเดียวอ๋อมันมีกระเด้งมันเด้งมันมีกระเด้งทำไมต้องบอกว่าสาธิตแรงขนาดนี้กันลูกนี่ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นดินเบาแกะมาดูสิคะเป็นสีเขียวสีเขียวเออมันเบามากเลยอ่ะถ้าสลามมันจะหนักหนักนิดนึงใช่ไหมเราดินเบาต้องทำเองเหรอฮะไม่นะทำเองเหรอดินเบาเนี่ยไม่รู้สิคะดินเบาเดี๋ยวดูชื่อร้านก็ไม่ได้เขียนนะมันเขียนว่าเพลโดซุปเปอร์ไลท์เพลน่าจะเป็นเหมือนดินเกาหลีมันมีเป็นยี่ห้อด้วยนะเนี่ยแต่อันเนี้ยเหมือนน้องมันเหมือนแบบปริ้นมาแปะเองอ่ะน้องทำเองหรือเปล่าน้องทำเองก็ได้นะอุ้ยใช่มั้งเนี่ยน้องทำเองแน่เลยเพราะว่าติดยี่ห้อแบบนี้เต็มเลยอ่ะชื่อร้านน้องแน่เลยร้านอะไรครับฟลอยโพลี่ช็อปชิ้นต่อไปแล้วมีอะไรอ๋อนี่ไงคือ1ปากกาสีน้องพีปากกาสีอยู่ไหนดูสิคะปากกาสีนี่ค่ะคือเราจะเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าหมึกจะหมดแห้งอ๋อมันจะเปลี่ยนสีเคยได้แล้วแท่งนึงใช่มั้ยจอมเรื่องแท่งนี้แม่ขอแม่อยากได้เอาแท่งใหม่ไม่เอาแท่งเก่าแท่งเก่าใครให้จำได้ไหมชื่อพี่นะพี่พลอยเพชรไม่ใช่แต่ว่าพี่ใหม่นะใช่ไหมหรือพี่อะไรพี่ใหม่อ่ะปากกาสี2ดินเบาเด้ง3สลามชนะนี่สลามแน่นอน4นะคะพกเปะหรือน้องแก้มยิ้มรูปแมวเหมียวน้องแก้มยิ้มนอกจากเป็นหยดน้ำแล้วยังเป็นแมวเหมียวด้วยให้ปลาดู
ดูดิเป็นแมวจริงๆหน้าเป็นแบบแก้มยิ้มอ่ะเป็นตาอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเป็นแมวน่ารักป่ะน่ารักเนาะเอาเป็นกับครอบครัวเดียวกับพี่เก้มยิ้มส่งน้องพิมพ์ดีกว่าเขียนอันนี้ลูกเหนียวอ่ะเหนียวเหนียวมันไม่ช่วยจะไม่ใช่ตัวแข็งเป็นแมวแก้มยิ้มค่ะบ้านหนูเขาเลี้ยงไว้อ๋อเออเป็นแมวของแก้มยิ้มเลยพอดีเลยอ่ะน่ารักไหมลูกน่ารักค่ะต่อไปอ่ะมาพวงกุญแจเม็ดบีบที่พี่ทำให้ค่ะลูกอะไรเนี่ยน่ารักมากเป็นลูกสตรอเบอรี่กับอันนี้เป็นน่าจะลูกระเบิดจ้าเฮ้ยแม่ว่าเป็นมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนหรือเปล่าป้ามินเนี่ยนมินเนี่ยนไม่ใช่ระเบิดน้ำพิมพ์นี่น่ารักมากเลยจ้าขอบคุณพี่พลอยมากเลยคือพี่พลอยพลอยพี่พลอยพลอยนะพี่พลอยไม่ใช่พลอยค่ะพลอยพลอยชอบชิ้นไหนมากที่สุดคะเนี่ยสุดรังคือชอบมากสีฟ้าต่างหากใช่ไหมเล่นโชว์ให้ดูเลยค่ะขอบคุณพี่พอมากเลยนะคะให้ของเยอะมาขนาดนี้คือน้ำพิมจะสะสมไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปใหม่ๆแปลกๆให้มาดูแทนเป็นการตอบแทนเป็นการตอบแทนของพี่นะพี่ให้อะไรบ้างคะเนี่ยอย่าลืมจับตะไคร้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์แล้วก็จะมากดแชร์หรือ subscribe อย่าลืม subscribe นะคะ